ช่วงนี้นะครับจะพาไปดูตัวอย่างของผู้ส่งออกที่เป็น SME แล้วเขาไม่ได้ทำประกันความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้เพราะว่ามาร์จิ้นเนี่ยไม่ได้สูงมากนักก็ไม่อยากจะไปเพิ่มต้นทุนให้ตัวเองแต่เขาใช้วิธีการไหนในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ต้องติดตามกันนะครับค่ะติดตามได้ในช่วงนี้จะบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะแต่ว่าเรา2คนและทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของรีลักคุณเอกชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับตอนนี้สัดส่วนรายได้ของรีลักถ้าเกิดแบ่งเป็นการส่งออกกับการขายภายในประเทศที่สัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือครึ่งๆนะครับครึ่งๆโดยเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ย เราเน้นส่งออกเป็นหลักนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยทางประเทศไทยเมืองไทยเราครับมีการพัฒนาพื้นที่แล้วมีการทำคอมมูนิตี้มอลมากขึ้นทำให้ว่าอัตราส่วนในการขายภายในประเทศก็สูงขึ้นนะครับเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือประเทศครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งออกครึ่งหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดแยกย่อยไปอีกการส่งออกของเรานี่ส่วนใหญ่ไปอยู่ในภูมิภาคไหนหรือประเทศไหนเป็นหลักบ้างครับหลักๆเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนผมมีลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเช่นกลุ่มพวกอเมริกากลุ่มยุโรปแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นมาทางด้านเอเชียมากขึ้นเพราะตลาดเอเชียเริ่มขยายตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับเพื่อรับกับ AEC พัฒนาพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นในทุกๆประเทศนะครับเพราะเตรียมพร้อมกันนะครับแล้วก็ประกอบด้วยธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเฟื่องนะครับแล้วก็เงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยตอนนี้มาลงในเอเชียเยอะนะครับทำให้ตลาดเอเชียซึ่งการพัฒนาเนี่ยยังพัฒนาได้เยอะเปรียบเทียบกับตลาดต่างประเทศเช่นตลาดอเมริกาหรือตลาดยุโรปเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าละของเรายังมีโอกาสกระโดดก้าวกระโดดอีกเยอะมากนะครับมีผู้ส่งออกหลายท่านตอนนี้บ่นกันมากเลยว่าพอเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ29 บาทขึ้นมา28 บาทนี่มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินกระทบกับดีลักบ้างไหมฮะโอ้ตอนนี้กัดฟันเลยครับกัดฟันเลยครับก็เดิมทีอยู่ประมาณระดับ30ผมว่าเป็นระดับที่เหมาะสมที่ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ได้นะครับแล้วก็เราโดน2เด้งครับเด้งแรกคือเรื่องค่าแรงขึ้นมาที่บอกว่าจาก200 กว่าบาทขึ้นมา300 กว่าบาทเนี่ยคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนงานผมเนี่ยจะเป็นระดับที่มีทักษะแล้วคือค่าแรงเนี่ยมากกว่า300นะครับแต่ว่าการที่ค่าแรงเนี่ยขึ้นมา300ปุ๊บผมก็ต้องปรับค่าแรงคนงานเนี่ยขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็นี่อันนี้คือประเด็นที่โดนแรกนะครับไม้แรกไม้ที่2ที่โดนนี่คือค่าเงินบาทนะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้า30บาทเราอยู่ได้29บาทก็พอยังพอทนพอลงต่ำกว่า29นี่คือก็มีปัญหาเรื่องต้นทุนแล้วนะครับครับแล้วต้องสู้กับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยวิธีการไหนบ้างฮะผมก็ถ้าลูกค้าที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มเอเชียอะไรเงี้ยครับเราก็จะคุยกันง่ายนิดนึงก็พยายามให้เขาค้าเราเป็นเงินบาทเลยค้าเป็นเงินบาทเลยโดยที่ว่าผมให้ส่วนลดเขานะครับโดยที่ว่าผมยืนราคาให้เขาได้นิ่งๆก็คือเหมือนว่าโอเคยืนราคาเป็นปีไปเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าคุณต้องซื้อผมเป็นเงินบาทนะครับแล้วลูกค้าที่ไม่ยอมซื้อเราเป็นเงินบาทซื้อเราเป็น US แล้วคือเราต้องแจ้งเขาตรงๆนะว่าเราขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริงนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นถึงขั้นเรียกว่าต้นทุนเราเพิ่มขึ้น 30-40% เราไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นเราขึ้นก็คือ 8% 10% ขึ้นมาเพื่อให้กระทบน้อยที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าซื้อเป็นดอลลาร์ก็มีการปรับราคาขึ้นแต่ถ้าเป็นบาทมีลดราคาให้อีกใช่แก๊ปยิ่งสูงขึ้นอีกนะฮะก็ดีกว่าครับแลกกับความนิ่งความเค้าเรียกว่าผมคนทำธุรกิจไม่ชอบความไม่แน่นอนชอบความมั่นคงนะครับคือขอให้ค่าเงินเนี่ยขอให้รายเค้าเรียกว่ารายรับที่เข้ามาเนี่ยมั่นคงครับไม่ต้องสูงปิดไม่ต้องต่ำมากเลยให้มันมั่นคงเนี่ยเรายังเค้าเรียกว่ายังมีการรับมือเราสามารถเตรียมรับมือได้ดีกว่าครับพอใช้วิธีการนี้ไปปุ๊บลูกค้าของเราตอบรับมายังไงบ้างในแต่ละประเทศเนี่ยครับก็โดยส่วนใหญ่ 80% ก็หันมาค้าเงินบาทของผมเลยนะครับก็จะมีบางประเทศบ้างมีบางประเทศที่เขาจะค้าเงินบาทไม่ได้นะครับก็คือมันจะลำบากในระบบธนาคารของเขาอะไรเงี้ยครับแต่โดยทั่วไปอย่างลูกค้าถ้าเกิดว่าอย่างลูกค้ามาเลเซียนะครับลูกค้าสิงคโปร์ลูกค้าเวียดนามเนี่ยเราคุยเป็นเงินบาทไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับครับส่วนลดที่เราให้ในการจูงใจสำหรับการมาซื้อสินค้าถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยเราให้เขาเยอะขนาดไหนฮะก็โดยทั่วไปก็คือให้ประมาณ5%นะครับโดยเฉลี่ยนะครับ 5% นะครับแล้วก็ไอ้ที่เขาจะได้เพิ่มเติมนี่คือความนิ่งความเสถียรความราคาผมจะเสถียรจนถึงสิ้นปีนะครับก็คือเขาจะได้ส่งสองส่วนนะถ้าค้าเป็นเงิน US แต่ละครั้งแต่ละเดือนเนี่ยต้องโทรมาถามกันต้องคุยกันเลย
แต่ราคาก็ไม่เหมือนกันโค้ดราคาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากก็คือประมาณ 5-8% อะไรเงี้ยครับโดยทั่วไปไม่ได้เยอะมากตอนที่เราต้องมีการปรับขึ้นในรูปของราคาที่เป็น US ดอลลาร์เนี่ยนะครับเราเสียลูกค้าไปมั้ยฮะหรือว่าลูกค้ายังเหนียวแน่นอยู่กับเราเหมือนเดิมหมดก็ช่วงสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นตอนที่สมัยก่อนที่40บาทดูดลงมาเยอะๆเงี้ยผมเสียลูกค้าไปเยอะมากเลยแต่ก็ต้องยอมเสียนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงนะครับแล้วเราก็เลยตอนช่วงนั้นเลยเปลี่ยนธุรกิจมานะครับมาทำเป็นพวกของตกแต่งนะครับอุตสาหะแล้วมาทำเป็นพวกสื่ออุปกรณ์สำนักงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ล่าสุดนี่ธุรกิจล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้คือเป็นรถรีลักซ์คีออสที่ทำอยู่นะครับจะเป็นรถตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาคือมันจะนิ่งอยู่มัน30-31อ่ะเป็นพักใหญ่ๆเลยแล้วโอเคตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่พอรู้30มาปุ๊บเนี่ยก็ หนักเหมือนกันนะครับหนักเหมือนกันก็แต่อย่างที่บอกไปครับผมใช้วิธีคือคุยกับลูกค้าเจรจาลูกค้าคนไหนที่ว่าแบบคุยได้ก็คือให้ค้าเป็นเงินบาทไปเลยนะครับแล้วค้าก็จริงๆลูกค้าเองอ่ะสกุลเงินหลักของประเทศเขาก็ไม่ใช่ US ดอลลาร์อยู่แล้วเพราะนั้นการที่ว่าอย่างลูกค้ามาเลเซียอย่างเงี้ยคอนเวิร์ตค่าเงินเขาเป็นเงินบาทเงี้ยครับมันง่ายไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างลูกค้าสิงคโปร์จากเงินดอลลาร์สิงคโปร์เป็นเงินบาทมันก็ง่ายไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าสกุลเงินที่เราใช้กันน่ะ US มันเป็นสกุลเงินเพียงแค่ว่าเป็นตัวทางผ่านเฉยๆครับนะครับตอนที่เราส่งสินค้าไปขายอย่างต่างประเทศนี่เราเจอคู่แข่งในประเทศนั้นๆบ้างมั้ยฮะในส่วนไหนแล้วแทบจะไม่มีเลยมีฮะมีแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็น indirect competitor ครับคือไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงอ่ะเป็นคู่แข่งทางอ้อมมากกว่านะครับจะเป็นกลุ่มที่ว่าทำรถคีรอสที่ทำจากรถไฟเบอร์อะไรเงี้ยมีทำมาจากไม้อ่ะมีนะครับแต่ว่าลักษณะคุณค่านะครับแล้วก็ความสวยงามอ่ะมันไม่เท่าทำมาจากโลหะนะครับเพราะว่ามันจะมีความเงาของมันการเปิดปิดประตูอะไรเงี้ยการใช้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันแน่นมันน่าใช้ความคงทนอะไรเงี้ยมันทนกว่านะครับสินค้ามีความแตกต่างกันมากใช่ใช่ไม่ต่างกันมากครับแล้วรวมถึงรูปลักษณ์ของเรารูปลักษณ์นี่คือเราจะเน้นจำลองมาจากรถจริงๆเลยเอารถรุ่นปีพ.ศ.แบบช่วงสมัยสงครามโลกเนี่ยเราจำลองมาจริงๆเลยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้าลูกล้อต่างๆเราทำเองหมดเพื่อว่าให้ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนะครับแล้วก็มีการทำทดสเกลของตัวรถให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่นบางอย่างเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เราก็ต้องทำให้มันใช้งานได้สุดท้ายนี้ครับอยากจะให้คุณเอกชัยฝากคำแนะนำไปถึงผู้ประกอบการส่งออกที่มีขนาดกลางขนาดเล็กเหมือนกับเราหน่อยในช่วงนี้ท่ามกลางเงินบาทแข็งค่าขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็คำถามสำคัญด้วยว่าทำไมเราจึงเลือกที่จะปรับตัวเองแทนที่จะไปซื้อเรื่องของการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้แทนฮะครับเป็นไงครับโดยทั่วไปแล้วอย่างธุรกิจ SME อย่างเราเนี่ยการซื้อเรียกประกันความเสี่ยงเนี่ยจะไม่ค่อยทำกันเพราะว่าอาจจะว่าวอลุ่มมันไม่ได้เยอะมากนะครับวอลุ่มมันไม่ได้เป็นหลักว่าเดือนนึงทรานแซคชั่นเดือนนึงแบบ20-30ล้านเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วก็คือยอดขายแต่ละที่ก็อาจจะอยู่ประมาณเต็มที่ประมาณ10ล้านต่อเดือนอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เยอะมากเพราะการทำค่าเงินประกันค่าเงินบางทีมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่วิธีการนี่คืออย่างที่บอกไปครับก็1พยายามทำสินค้าให้แหวกแนวไปเลยให้เหมือนกับว่าเสมือนว่าเราทำเป็นเจ้าเดียวในโลกนี้เลยได้ยิ่งดีนะครับแล้วลูกค้าเองก็จะไม่หนีไปไหนเพราะว่าเรามีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องลูกค้าก็มีการว่าบริษัทนี้จำเป็นจะต้องติดตามบริษัทนี้เหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจทางเขาเพราะนั้นการที่บางทีเรื่องค่าเงินมีปัญหานิดหน่อยบางครั้งการคุยเจรจาเนี่ยมันคุยง่ายนะครับคุยง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าหนึ่งสมมตินะครับเจ้าหนึ่งเขาขายเสื้ออย่างนี้เสื้อดีไซน์แบบเดียวกันเลยแบบเราเนี่ยเป็นเสื้อแบบดีไซน์เดียวกันเลยปุ๊บการที่เราขึ้นเราบอกได้รับผลกระทบจากค่าแรงได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทเราไปขึ้นราคาเขามีช้อยเขามีทางเลือกเขามีทางไปแต่ทางกับการเสื้อของเขาเราคนละดีไซน์ของเราแบบเหนือชั้นกว่าดีไซน์ของเราดูดีกว่าเขายอมลูกค้าเขาก็ยอมคุยกับเราเพราะไม่มีใครทำนะครับแล้วเรามีการพัฒนาเรื่อยๆเรามีการเสนอสินค้าใหม่เรื่อยๆสินค้าเราดีลอปตลอดเวลาอย่างเงี้ยลูกค้าเขาจะเห็นความสำคัญของเรานะครับคือว่าเขาไม่ตามเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเอาเขารู้สึกล้าหลังไม่ได้เขาต้องตามเราเพราะนั้นนี่ผู้ค้าเองก็จะพยายามตามเราตลอดเวลาเพราะว่าตัวเขาเองก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันต้องทำตัวเขาเองก็ต้องรักษายอดขายตัวเขาเองต้องพัฒนายอดขายสูงเรื่อยๆต้องติดตามเรานะครับอันนี้คือเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองนี่คือ
ือถ้าจะแก้ไขเรื่องค่าเงินบาทก็อย่างที่บอกครับถ้าเลือกค้ากันได้ค้าขายเป็นเงินบาทไปเลยครับจบนะครับอย่างลูกค้าในเอเชียยังคุยง่ายครับนะครับแล้วตลาดในเอเชียเนี่ยมันจะค่อยๆขยายขึ้นด้วยนะครับมีแล้วตอนการขยายตอนนี้ยังไม่สุดด้วยนะครับผมว่ามาได้แค่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยด้วยยังไปได้อีกไกลมากตลาดเอเชียไปได้อีกไกลมากในเปรียบเทียบกับตลาดอื่นอย่างตลาดยุโรปตลาดอเมริกาเนี่ยค่อนข้างการขยายตัวมันค่อนข้างตันแล้วโอกาสขยายตัวมันจะไม่เยอะแล้วครับอันนี้เป็นโอกาสของทางเรานะครับก็คือตรงเนี้ยฮะผมว่ามี2ประเด็นหลักๆซึ่งถ้าเกิดจะค้าขายเป็นเงินบาทได้เราก็ต้องมั่นใจว่าสินค้าเรานี่ Thailand Only ของเราเท่านั้นจะมีใช่ใช่ก็คือใช่ถึงจะยอมแล้วมันสะดวกเราด้วยครับอย่างที่บอกสะดวกมากเพราะว่า1ต้นทุนอะไรต่างๆเราเป็นเงินบาทมีแค่ 10% เองที่เป็นเงิน US ดอลลาร์ต้นทุนนะโดยเป็นผู้หนึ่งในส่วนของผมนะครับมันน้อยมากเลยครับเพราะนั้นนี่คือถ้าเป็นไปได้คือเลือกค้าขายผมเลือกค้าขายเป็นเงินบาทจะสะดวกสุดนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับผู้ส่งออกที่เป็น SME ท่านสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเจ้าของลีลักษ์คุณเอกชัยครับขอบคุณครับ